ตอนนี้งานตัดแต่งก็ยังไม่เสร็จนะคะเหลือไซส์2ต้นนี้ตัดลงแล้วก็ต้องเก็บนะคะต้องเก็บต้องกวาดให้หลานช่วยนะคะวันนี้เขาเหมือนเดิมหยุดอ่านหนังสือเพื่อที่จะไปสอบอีกรุ่งนี้แต่ว่าตายายก็ขอให้มาช่วยงานบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันทำไม่ทันนะคะเราทำไม่ทันจะยายกับตาก็ต้องเตรียมอีกหลายอย่างอยู่นะคะกับกิจกรรมพิเศษของเราหวังว่าจะทำกิจกรรมได้นะคะสำหรับพรุ่งนี้หวังว่าจะฝนจะไม่ตกเนาะเหมือนเมื่อคืนนี้ใจไม่ดีเลยตกทั้งคืนแต่พอตอนเช้ามาก็มีแดดนะคะมีแดดออกมาก็โอเคถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้นะคะเดินผ่านมาตรงนี้เห็นดอกชบานะคะชบาเล็กเขาเรียกว่าชบาหนูดอกสีชมพูสวยแจ่มเหมือนกันนะคะเนี่ยชบาเล็กชบาหนูเพราะว่าดอกเขาสีชมพูสวยนะคะป้ากำลังจะพาเดินมาดูบ่อน้ำพุตรงนี้ที่คุณลุงกำลังเอาน้ำออกกำลังจะล้างบ่อนะคะใช้เครื่องใดปั่นนะคะเอาน้ำออกจากบ่อแล้วก็จะต้องล้างใหม่ให้สะอาดสวยงามนะคะถ้าล้างแล้วเอาน้ำใหม่ลงก็คงจะสวยนะคะมามุมนี้ก็ยังเห็นดอกข้าวพรรษาก็ยังเหลืออยู่ดีจังเลยเนาะดอกข้าวพรรษามี 2-3 ช่อนะคะว้าวก็ยังอยู่ยังไม่โรยง่ายๆนะคะมันค่อยๆร่วงไปทีละในช่อนี้มันจะมีช่อเล็กอยู่อีกเยอะนะคะป้าก็เรียกไม่ถูกนะคะอันนี้เป็นช่อใหญ่ใช่ไหมคะเป็นช่อใหญ่แล้วมันก็จะมีช่อเหมือนช่อเล็กออกมาแบบเยอะๆเยอะๆรอบๆนี่แหละค่ะมันก็จะค่อยๆร่วงลงไปร่วงลงมาเรื่อยๆเหมือนกับดอกเพชรหึงเนาะแล้วก็มาอยู่ตรงปลายนะคะอยู่ตรงปลายค่อยๆร่วงไปพอบานออกไปเสร็จจนถึงตรงปลายร่วงหมดมันก็จึงจะหมดแต่ว่าอยู่ได้นานดีๆจังเลยนะคะอยู่ได้นานนะคะมี2,000 สายพันธุ์ของป้าสำหรับต้นข้าวพรรษานะคะอีกพันหนึ่งมันก็คือจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะช่อดอกก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเยอะอยู่มุมนู้นนะคะเดี๋ยวไปดูกุหลาบบ้างสวัสดีค่ะคุณลุง คุณลุงกำลังจะล้างบ่อนะคะกำลังเอาน้ำออกล้างน้ำออกจากบ่อแล้วก็เอาน้ำใหม่ใส่ให้มันใสสวยงามนะคะแต่งบริบทสถานที่ให้มันดูสดชื่นให้มันดูสดชื่นขึ้นมากุหลาบก็โรยแล้วนะคะวันนั้นก็บานมันบานเยอะแล้ววันที่ซื้อมานะคะ 2-3 วันผ่านไปมันก็โรยเริ่มโรยแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะโรยก็เอาดอกโรยๆนี้ประดับไว้ที่ต้นนี่แหละก่อนแต่ดอกนี้อยู่ได้นานนะงอนไก่ป่านี้นะคะนี่งอนไก่ป่านะคะงอนไก่ป่าน้ำพุก็กำลังจะใสสะอาดแล้วนะคะพามาเดินเลาะดูเนาะไปดูต้นไม้ที่ป้าปลูกกับคุณลุงวันนั้นเป็นยังไงเนาะนี่อันนี้ก็คือหลิวไต้หวันนะคะหลิวไต้หวันที่ป้าเปียกเอามาปลูกกับคุณลุงวันนั้นนะคะดอกมันก็สวยสดชื่นดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันดอกเล็กดอกมันเล็กๆมองไม่ค่อยเห็นมันไม่ค่อยจะเด่นชัดนะคะแต่ถ้ามาดูใกล้ๆก็สวยอยู่นะคะสำหรับหลิวไต้หวันนะคะมันก็ไม่ค่อยตัดกันเท่าไหร่กับกระเช้าสีชมพูนี้นะคะแต่สีเขียวตัดอยู่นะสีเขียวของใบก็ตัดอยู่นะคะแล้วก็มีดอกสีม่วงเล็กๆก็สวยอยู่นะ
ก็มีดอกสีม่วงเล็กๆนะคะป้าเปียก็พามาดูใกล้ๆนี่นะคะอยู่กระเช้าหน้าบ้านนะคะนี้ป้าเรียกมันว่ากระเช้าหน้าบ้านนะคะกระเช้าดอกไม้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนดอกไม้พันนั้นพันนี้มาใส่ตามฤดูกาลแล้วแต่ที่มีนะคะตอนนี้หน้าฝนมันไม่มีดอกไม้ฤดูหนาวแล้วก็ต้องเอาหลิวหลิวนี่อยู่ได้ตลอดปีนะคะออกดอกตลอดทั้งปีเพียงแต่ว่าดอกเขาเล็กไม่ค่อยเด่นชัดนะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นบ้างอันนี้ก็ตอนแรกจะเป็นแพงพวยนะคะนี่แพงพวยเหมือนที่ป้าเล่านะคะแล้วป้าก็ตัดออกเพราะว่ามันยาวแล้วให้เกิดใหม่ไม่รู้จะเกิดไหมน่าจะเกิดอยู่นะแตกยอดใหม่ออกมาแล้วก็ให้เป็นดอกใหม่ก็แล้วกันสำหรับอันนี้ยังไม่ได้ไปทิ้งเลยขยะนะคะเดี๋ยวเขาก็คงจะเอาขยะไปทิ้งนี่ก็อยู่กระเช้าหน้าบ้านนะคะสำหรับหลิวไต้หวันนะคะกระเช้าดอกไม้ป้าเปียกสวยปะกระเช้าหน้าบ้านนะคะเนี่ยปลูกดอกไม้สักครู่อยู่ตรงโน้นป้ามองมาเห็นสีชมพูแวบๆเริ่มเยอะขึ้นนะคะสำหรับยี่เข่งก็ดูสีชมพูสวยงามแต้มสีสันอยู่กลางสวนตรงนี้นะคะสวยน่ารักเหมือนกันนะคะสำหรับยี่เข่งนะคะตรงนี้ก็จะเห็นดอกกล้วยไม้ของป้านะคะกล้วยไม้เริ่มมีโรยไปบ้างนะคะเอาออกสักหน่อยเนาะจะได้สวยงามดอกที่โรยไปนะคะน้องไม้ทองไม้ทองก็มาเล่นกับดายไม้ทองก็มาเดินเล่นสวนกับดายไหนสายไหนขอถ่ายหน่อยขอถ่ายหน่อยได้ไหมคะขอถ่ายหน่อยได้ไหมคะน้องไม้ทองอุ้ยไม้ทองก็มาเดินเล่นกับคุณดายไหนกระดิกหางสิไม้ทองนั่นแกว่งหางโอ้อยากมาเล่นกับยายเนาะยายกำลังมาดูดอกไม้หล่ะมาชมแต่ห้ามมากัดดอกไม้ของยายนะอันนี้คือช่อดอกกล้วยไม้สวยงามนะคะก็มาดูกันเดี๋ยวป้าพาไปดูช่อนั้นบ้างนะคะกล้วยไม้ช่อนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะอันนี้ยังไม่บานหมดนะคะอุ้ยแต่ว่าก็มีดอกที่ยังไม่บานก็เหี่ยวลงก็มีนะคะเหี่ยวลงเหลืองลงเลยป้าก็จะเก็บออกเนาะนะคะช่อที่มันแห้งลงไปเลยโดยที่ยังไม่บานนะคะเนี่ยเหมือนนี้นะเอาออกเลยเนาะจะได้สวยงามนี่ก็เป็นอีกช่อหลายช่อนะคะกระถางนี้ป้าเอามาไว้บนนี้นะคะตอไม้ใหญ่นะคะปกติแล้วป้าก็จะเอาลงปลูกใส่ตอเลยแต่ว่าตอนนี้มันคงจะงามไม่ทันหรือว่ามันอาจจะเหี่ยวได้ป้าเลยไม่เอาออกจากกระถางนะคะก็เลยมาตั้งไว้ที่ตอนี้เลยก็สวยงามนะมีดอกไม้ในสวนบ้างอะไรบ้างพอได้เชยชมมาเนาะโอ้โหสีบ้านของป้าเปี๊ยกนี้มองเห็นแวบอยู่สีชมพูนะคะเหมือนดอกไม้เหมือนกันนะเนี่ยป้าว่ามันเป็นเหมือนดอกไม้สีชมพูอยู่ท่ามกลางสวนสีเขียวอ่ะป้าก็เลยเลือกสีชมพูนะคะเลือกสีบ้านเป็นสีชมพูเห็นแวบๆอยู่ตรงโน้นนะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้นะคะมีกระถางกล้วยไม้มีดอกช่อกล้วยไม้อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ช่อหนึ่งกระถางหนึ่งนะคะไม่ใช่ช่อหนึ่งมีลายช่อแล้วก็อยู่ตรงนู้นโอ้โหตรงนู้นก็โดนกัดเหมือนกันนะเนี่ยมันจะมองตรงนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะช่อมันบังแต่ก็โดนแมลงกัดเหมือนกันนะเสียดายมากเลยเนี่ยแมลงกัดจนเหลือนิดเดียวเหมือนกันแล้วก็จะมีช่อของที่กำลังออกดอกยังไม่บานอยู่ตรงโน้นนะคะก็เยอะอยู่เหมือนกันเนาะสุดท้ายนะคะพามาชมเข็มแดงนะคะอยู่ตรงมุมนี้
ที่ออกดอกสวยงามมี2กระถางนะคะเอามาตั้งเอาไว้ด้วยกันแล้วมันก็จะดกนะคะมีดอกดกสวยงามเลยนะคะสำหรับวันนี้ป้าพามาเลาะดูชมสวนนะคะหลังฝนตกมีอะไรเสียหายบ้างอะไรยังอยู่ก็ปรากฏว่าเจอดอกไม้ของป้านี่โดนแมลงกัดไปหลายเยอะเหมือนกันนะคะเสียดายไม่ได้ถ่ายไว้ตอนแรกรีบมากที่ทำเสร็จแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้อู้เสียดายดอกไม้นี่เหมือนเสียหายไปเยอะเลยนะคะเนี่ยก็ฝากไว้ให้ชมความงามของดอกไม้สดชื่นชื่นใจก่อนนะคะสำหรับวันนี้หลายอาจจะมีหลายคลิปที่ป้าถ่ายมาเรื่อยๆก็ตัดแบ่งลงเป็นคลิปให้ได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปวันนี้ไม่รู้จะได้ถ่ายอีกไหมสำหรับคลิปชมสวนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ